ค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะหมอเจี๊ยบโผล่คอมเมนต์กระแตหลังโพสต์รายยาวคืนโชกเชียร์ที่คำพรในฐานะนักมวยเก่า ก่อนน้อยเนื้อต่ำใจถูกเชิญขึ้นโชกแต่ไม่มีคู่ซึ่งผ่านไปแล้วล่ะาค่ะสำหรับสังเวียนมวยซุปตาหญิงคู่แรกซึ่งเปิดคู่แรกโดยเจี๊ยบและละนาและเชียร์ที่คำพร ซึ่งผู้ชมนั้นก็ดูเหมือนว่าจะชอบกันไม่น้อยเลยทีเดียวและผลทั้งคู่นั้นก็คือเสมอกันนั่นเองล่ะค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามสาวกระแตก็กได้ออกมาโพสต์ถึงเชียร์และหมอเจี๊ยบว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆวันนี้ขออนุญาตพูดถึงสุดยอดมวยหญิงคู่ชกดุเดือดเก่งมาก ซึ่งเป็นการเคลืนโชคครั้งแรกของพวกคุณแต่คือสุดยอดความทุ่มเทความพยายามแต่ขอชื่นชมจากใจจริงๆ รับหัวใจของทั้งคู่เลยซึ่งการต่อยมวยนั้นเข้าใจมากๆเพราะอยู่บนนั้นโคตรกดดันบางคนคิดว่ามันก็แค่ยกแขนมาต่อยตกันทําไมไม่ชกอย่างนั้นทําไมไม่ชกอย่างนี้คือมันไม่ใช่แค่นั้น 1. ด้านร่างกายการซ้อมที่เหนื่อยมากๆกว่ากีฬาไหนๆ 2. ต้องมีหัวใจหนักสู้ใจต้องแกรง่งและกล้าโคตรๆบนสังเวียนนี้3ส,สติปัญญาความคิดในการที่เดินเกมการชก การแก้เกมคือมันรวมกันหลายอย่างมาก ปอลอจริงๆอยากบอกว่าแต่โคตรอยากกลับไปชกมวยเห็นรายการเทนไฟท์เทนซีซั่นแรกซึ่งยังคิดในใจว่าอยากให้มีมวยหญิงบ้างหลังจากนั้นไม่นานพี่พีทีมงานเทนไฟท์เทนก็ติดต่อมาให้แต่ขึ้นชกซีซั่นสองฉันนี่ร้องกรี๊ดเลยดีใจมากแต่แล้วก็อดเพราะหลังจากนั้นพี่พีติดต่อกลับมาว่าน้องแต่พี่หาคู่ชกให้ไม่ได้ไว้โอกาสหน้านะคะ พี่พยายามหาแล้วซึ่งเสียใจมากแต่ก็เข้าใจจริงๆอยากเป็นส่วนหนึ่งในวงการมวยและในรายการเท่นไฟเทนสักครั้งนะคะซึ่งหลังจากนั้นไม่นานหมอเจี๊ยบก็ได้เข้ามาส่งอีโมจิรูปพนมมือขอบคุณ พร้อมรูปหัวใจซึ่งสถาวกระแตก็ได้ตอบกลับว่ายอมรับว่าก่อนหน้านี้ชื่นชอบเฉยๆหลังจากเมื่อคืนตอนนี้หลงรักเลยครับต่อยยังไงให้น่าใส่ปิ้งได้ขนาดนั้นคะนั่นเองลคะค่ะ